ไปถึงเรื่องเกษตรกรดีกว่าช่วงนี้หลายๆคนหันกลับบ้านไปทำการเกษตรค่ะดีฮะมีการเกษตร2พี่น้องเขาไม่ได้ทำกัน2คนพี่น้องนะคะเขาทำกันทั้งอำเภอแล้วค่ะที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะเดี๋ยวนี้เขาชอบปลูกบนโต๊ะครับผมครับผมเพราะว่าดูแลง่ายแล้วก็หนีวัชพืชได้ด้วยค่ะเพราะว่าศัตรูพืชส่วนใหญ่มันจะอยู่บนดินและที่สำคัญเขาก็รวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เลยจะได้รับงบประมาณจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในศาสตร์ปันสุขสุดสัปดาห์ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรผู้ปลูกผักนะคะได้มีการนำนวัตกรรมการปลูกผักบนโต๊ะแบบนี้ค่ะเข้ามาช่วยพัฒนาการปลูกช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะพี่วิทูลคิดยังไงคะถึงหันมาปลูกผักบนโต๊ะเนี่ยค่ะส่วนหลักเลยครับที่หนีขึ้นมาบนนี้ใช้คำว่าหนีขึ้นมาจากพื้นนะครับเพราะว่ามันที่นี่แห้วหมูมันเยอะตัวแห้วหมูเนี่ยมันเป็นพืชอะไรที่มันมีหัวแล้วเลื้อยไปใต้ดินถอนเท่าไหร่กำจัดยากมากหมดเวลาไปกับเขาแล้วก็เวลาถอนแล้วก็รากผักก็สะเทือนด้วยก็เกิดการเสียหายครับก็เลยหนีขึ้นมานี่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องขึ้นมาบนนี้ครับผมกลายเป็นนวัตกรรมในการปลูกผักของกลุ่มเราไปเลยครับผมตัววัสดุที่เราใส่ลงไปนี่นะครับวัสดุที่เราประสบเนี่ยมันก็จะไม่ซับน้ำจนเกินไปแล้วก็จะไม่โปร่งร่วนซุยจนน้ำที่ลงมาแล้วไม่เก็บเลยมันเราก็สามารถที่จะทำให้เขามีปริมาณที่มันเก็บทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งอากาศได้พอดีครับผมมันสามารถทำได้ปลูกได้โดยที่น้ำท่วมก็ไม่เกี่ยวไม่กระทบกับเราเท่าไหร่ครับเรื่องฝนตกแรงๆมาเป็นครั้งคือใบเขาจะช้ำบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นบางตัวมีอยู่ตัวเดียวที่นี่ครับยางสีนี้นะครับเขาก็จะช้ำมากนิดนึงเพราะเขาบอบบางที่อื่นก็ตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับไม่ต้องกังวลว่าต้นมันจะเน่าใบเน่ารากเน่าใช่ครับเพราะวัสดุของเราเนี่ยมันตื้นแค่ประมาณสักเท่านี้ครับ4นิ้วครับเพราะน้ำลงไปมากๆเขาก็จะไหลออกไปเลยค่ะแล้วงบประมาณจากแผนฟื้นฟูเนี่ยค่ะจะมาช่วยพัฒนาผลผลิตเราได้ยังไงบ้างคะพี่คือตอนนี้ทางกลุ่มเราเนี่ยพัฒนาในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาจนถึงจุดหนึ่งเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหนบางครั้งบางปีถ้าแล้งจัดหรือว่าเจอฤดูพายุฝนเนี่ยเราจะไม่มีผลผลิตส่งให้กับบริษัทได้หรือว่าคู่ค้าของเราได้เพราะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเห็นชัดเจนสมาชิกของเราท่านหนึ่งคือท่านวิทูลปางจโรจน์เนี่ยก็ได้ทดลองทำโต๊ะปลูกแบบง่ายๆนะก็คือเทคโนโลยีชาวบ้านขึ้นมาแล้วสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้แล้วมีผักส่งตามออเดอร์ได้ในฤดูที่ผ่านมาที่มีพายุเพราะฉะนั้นทางกลุ่มเนี่ยก็เลยคิดปีนี้เราได้เอาเงินแผนฟื้นฟูของทางภาครัฐเนี่ยเราได้ทำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมาทำโต๊ะปลูก180โต๊ะนะแล้วก็ดินปลูกหรือว่าวัสดุแทนดินอีก300ตันเพื่อที่เราจะเอามาใช้ทำวัสดุปลูกแล้วก็ทำโต๊ะเนี่ยให้กับสมาชิกได้วางแผนผลิตได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดถ้าตามปกติแล้วเนี่ยดินฟ้าอากาศปกติน้ำปกติก็สามารถผลิตได้แต่นี้ในบางกรณีบางช่วงอากาศร้อนเกินไปน้ำไม่พอในเรื่องของการพัฒนาการผลิตเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตก็เป็นการปลูกโดยการปลูกยกแค่ซึ่งจะทำให้ตัวผลผลิตที่ตลาดต้องการแต่ว่าหาส่งไม่ได้เนี่ยก็จะมีในส่วนนี้เพราะว่าเราสามารถที่เปลี่ยนวิธีการผลิตมาแล้วก็ได้สินค้าตัวที่ตลาดต้องการคือการรวมกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีผลดีอยู่หลายเรื่องสมาชิกเราจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะต่อรองในเรื่องของการตลาดได้ในเรื่องของราคาได้ในเรื่องของปริมาณไ
เพราะว่าทางเราเนี่ยก็มีหน้าที่วางแผนการผลิตว่าสมาชิกคนไหนมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่มากเหมาะสมจะปลูกพืชชนิดไหนเราก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะให้การผลิตของเราเนี่ยยั่งยืนและมีผลผลิตต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดเพราะฉะนั้นความมั่นคงตรงนี้ตลาดเขาก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเรามากตอนนี้